ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NTS Channel นะครับและในวันนี้ครับเราอยู่กันในเกม Tropico 6นะครับพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่5นะครับแล้วก็เรายังอยู่บนเกาะที่2นะครับตอนนี้ในเมืองถือว่าวุ่นมากๆนะครับก็มีภารกิจมาให้ทำเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะว่ามีหลายฝ่ายมากเลยและที่ผมเอาใจไม่ถูกคือพวกฝ่ายอักษะนะมันพยายามตามเควสนะครับให้ผมเปิดเส้นทางการค้าขายนะครับกับอักษะอ๋อโอเคอันนี้มีน้ำตาลผมส่งออกน้ำตาลเลยแล้วกันโอเคต้องซื้อเส้นทางเพิ่มใช่ไหมเส้นทางผมเต็มอ๋อผมขายเหล้าลำไปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมจะพาประเทศไปสู่พรรคคอมมิวนิสต์นะโอเคโทปิโก้เราจะเป็นคอมมิวนิสต์นะครับงั้นก็ไปต่อตอนนี้ขอเคลียร์นะครับขอเคลียร์อะไรต่างๆสำนักงานศุลกากรผมยังไม่ได้สร้างใช่ไหมจากพาร์ทที่แล้วศุลกากรนี่ไงซื้ออีก 4,500 โอ้โหตังยังไม่มีพอก่อนตัวนี้ผมติดลบอะก็ไม่ถือว่าติดลบนะก็ส่งออกได้เยอะแต่ว่าคนว่างงาน3ขอมาดูเมืองฝั่งนี้แป๊บนึงนี่ไงมันไม่ว่างงานที่แท้จริงอะคือบางที่คนมันยังไม่เต็มเลยนะครับภารกิจกำลังล่าสมบัติกันอยู่นะครับโอเคอาหารการกินไล่กล้วยปลูกเชิงเดี่ยวโอเคปลูกเชิงเดี่ยวไปไล่น้ำตาลศุลกากรผู้รับรอบค้าสำเร็จเส้นทางการค้าเล่าโอเคกฎหมายเงินอุดหนุนเกษตรกรยังนะครับวิจัยผมไปถึงไหนแล้วเนี่ยนานมากเลยอ่ะตังไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้อัพคงอัพคิดผมขอดูรายจ่ายหน่อยได้ไหมเกมมันก็ยังดำเนินการไปใช่ปะตอนนี้ฝ่ายการเมืองนะครับพรรคคอมมิวนิสต์มาอันดับหนึ่งเลยนะฝ่ายอักษะก็ความสัมพันธ์อันดับหนึ่งความสุขโดยรวมดีอาหารการกินก็ดีนะความศรัทธาโอเคความสนุกไม่เท่าไหร่การงานว่างงาน3ตำแหน่งที่ว่างอีก7ทำไมไม่ไปทำงานน่ะเฮ้ยยูอยู่ใสอยู่นี่ทำไมไม่ไปทำงานน่ะยูงานมีให้นะอ่ะสปีด2นะครับงานก็มีให้ทำไมยูไม่ไปทำอ๋อผมนึกว่ามันสร้างอะไรข้างบนลืมไปแล้วนั่นแหละโอเคตังมาแล้วเงินมาแต่ผมยังไม่อยากสร้างศุลกากรน่ะสร้างแถวไหนอ่ะแถวนี้หรอนู่นไหมสร้างฝั่งนู้นไหมแต่ผมสนใจสร้างเหมืองมากกว่าเหมือนมีเหมืองทองใช่ปะเออนี่ไงเหมืองทองสร้างเหมืองทองนะครับประเทศจะได้มีตังค์ครับโอ้ยตอนนี้ตังค์ไม่มีอาหารสำหรับประชาชนโอเคเงินก็ไม่ได้น่าเกลียดนะน่าอยู่ได้อยู่พอได้อักษะช่วยเหลือมาอีก 7,000 งั้นผมซื้อศุลกากรเลยดีกว่า
เคเฮ้ยมันกระจุกอยู่นี่เหรอเอ็มก็ได้นะอยู่ข้างในนี้ไหมประหยัดพื้นที่นะอุ๊ยไม่ได้ไอ้ตรงนี้เป็นเหมืองแร่ที่ผมเว้นไว้เกือบศุลกากรใหญ่ไหมอ่ะขอดูหน่อยอู้ก็ใหญ่พอใช้ได้อยู่นะสร้างไม่ได้ไงไม่ได้โอ้ยไม่ได้ขายของชำนี่ไหมข้างบ้านผู้นำเออไว้ข้างบ้านท่านผู้นำไหมอ่ะสร้างข้างบ้านท่านผู้นำนี่อ่ะด่านศุลกากรแต่ว่าผมยังไม่มีค่ายทหารเลยใช่ปะอู้จริงเหรอจะมีใครมาบุกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะโอเคโบรกเกอร์ความสัมพันธ์โอเคอ้าวไงอยู่ๆเงินผมติดลบแล้วน่ะเคเหมืองเสร็จแล้วนะรอคนเงินมาแล้วเงินมาโอเคคนมาอีก8ไม่ใช่8ดิ6ดูผิดนะครับสิ่งปลูกสร้างว่างงานอีก3เร่งไป2พอเนาะครับรู้สึกว่า4มันไกลมันไกลมันเยอะเกินนะครับผมไม่เอาจุดยืนกับสัมพันธมิตรนะผมเอาพิมพ์เขียวดีกว่านะครับผมเอาพิมพ์เขียวดีกว่านะเพราะว่าผมไม่ฝากไปสัมพันธมิตรนะเพราะว่าเราเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ปะทำอะไรอ่ะ news of a threat so unthinkable I cannot even tell you what it is เอาตรงๆคือสำนักงานขนส่งผมมีแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวนะนี่จะสร้างอะไรเยอะแยะมากมายอู่รถเมย์อ๋อไม่ใช่จอดรถคือเมื่อกี้ผมไม่รับไปแล้วใช่ปะอ๋อนี่สำนักงานขนส่งขอดูแป๊บนึงสำนักงานขนส่งสำนักงานขนส่งเหรออ๋อมันเยอะแล้วผมไม่รับนะไม่รับข้อเสนอนะครับเพราะว่าตอนนี้คนผมไม่พอเลยอ่ะเนี่ยไม่มีคนว่างงานแล้วตำแหน่งว่างงานอีกเทียบเลยนะอ้าวโจรสลัดแป๊บนึงผมมาฝั่งนี้แป๊บนึงนะครับอ้าวโจรสลัดไปปล้นมาไปไปช่วยเหลือคนจำนวนมากมาด้วยปะคือตอนนี้ภารกิจนี้ก็ยังไม่เสร็จนะแต่ผมอัดภารกิจไปให้โอ้วุ่นวายพอใช้ได้ครับมายุคนี้เมืองนี้นะคนไร้บ้านทำไมเขาไม่มาอยู่บ้านกันอ่ะฮัลโหลอู้ล่าสมบัติได้มา 10,000 นี่บ้านมันก็ยังไม่เต็มอ่ะนะแต่ตอนนี้ผมจะสร้างงานเพิ่มมันก็ไม่ได้อะเนาะเพราะว่าโอ้โหเลยตั้ง6เนี่ยไปเอาคนมาไปใบมาอีก6ยังนะพักจากการจู่โจมใช่ปะรวยที่นี่เดี๋ยวนะอุ๊ยๆกดผิดซอรี่ที่นี่นี่ไงมีทอง
แต่ว่าการขนส่งมันอันนี้ไหมมันทั่วถึงไหมอ่ะลบ5จุดยืนทางทหารใช่แล้วผมจะไม่เป็นเผด็จการนะครับผมจะเป็นคอมมิวนิสต์ Victory depends upon the size of the palace treasury คอมมิวนิสต์กับเผด็จการมันต่างกันหรือว่ามันคล้ายๆกันใช่ไหมแต่มันต่างกันตรงไหนอ่ะหรือว่ามันตัวเดียวกันแต่ว่าแค่คำพูดแท้คนเข้าโบสถ์แต่ตอนนี้ผมว่านะผมต้องสร้างความสุขให้ประชาชนเพิ่มใช่ปะความสุขโดยรวมแค่45เองอ่ะโรงจอดรถอู่รถมีไฟฟ้าโกดังสินค้าสร้างอะไรอ่ะโอ้มีบ่อน้ำมันด้วยเหรอไม่ยังไม่ซื้อเรียกว่าได้ลืมไปมันยังไม่มีพิมพ์เขียวอะเนาะกูต่อเรือส่วนพืชสัตว์คือพวกนี้ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับผมยังไม่มีพิมพ์เขียวอะต้องเตรียมหรอแป๊บนึงนะมันมีที่ไหนให้กับชาวบ้านบ้างอ่ะไม่มีใช่ปะแถวนี้อ่ะโอเคงั้นผมสร้างตรงนี้ให้หนึ่งก็แล้วกันนี่เห็นมีโล่งๆว่างๆตรงนี้ป่ะข้างลงเล่านี่แหละข้างเล่านี่แหละครับแล้วก็มีหอเฝ้ายามไว้คอยสอดส่องด้วยนะมีความสุขเยอะๆแล้วก็ชาวบ้านจะได้อพยพเข้ามาที่เกาะของเราเยอะๆนะครับอีกอย่างผมให้คนไปปล้นมาแหละฝั่งนี้หรอนะฝั่งนี้ความจริงมันมีตรงนี้หนึ่งโหแต่คนก็มาใช้บริการเยอะแฮะเพิ่มอีกหนึ่งไหมเพิ่มอีกหนึ่งเนาะคนมาใช้บริการเยอะนะเรียดหรออ่ะฝั่งนี้หนึ่งเต้นเต้นเพลงเพราะดีนะผมชอบอ่ะนี่มาแล้วปนครับมาแล้วปนเอ้าไปไม่หมดหรอต้องรอวิจัยนโยบายแรงงานเสร็จเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะเสร็จผมวิจัยอะไรนี่ดีกว่าองค์ความรู้นะครับแล้วก็ผมสามารถกฎหมายผมตราเป็นกฎหมายไม่ได้หรอตรากฎหมายไม่ได้ทำไมผมตรากฎหมายไม่ได้ฮะแต่ก็คือปรับใช้ไปเลยเหรอแล้วว่าไงเออทำไมผมตากฎหมายออกมาไม่ได้อ่ะเออไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคตรงนี้เริ่มสร้างแล้วนะครับใช่ป่ะนี่ผมมาสร้างแล้วกลับรถมาแล้วรถวาร์ปหายไปเลยชาวบ้านเขาก็ใช้วิธีเดินตอนนี้ผมไม่ขาดทุนแล้วเนาะโหเมื่อกี้ใจหายแวบเลยไม่ว่าจะเฟลตุ๊บๆต่อมๆตั้งแต่พาร์ทที่แล้วอะโอเคคนมาเรื่อยๆนะงั้นก็อะไรอะคนเคร่งศาสนาอยากได้โบสถ์เหรออยากได้โบสถ์เหรอแป๊บนึงนะขอดูโบสถ์แป๊บนึงโบสถ์เหรอมีที่ในเมืองนู้น1อันโบสถ์เล็กโบสถ์เล็กในนี้ก็มีนะแต่ว่ามันคงไม่พอมั้ยสร้างตรงนี้อีกที่นึงก็ได้อ่ะอันนี้คือยอมสร้างแน่นะเนี่ยยอมสร้างให้แล้วกันโบสถ์มันเป็นความสุขของประชาชนด้วยนะ
ทางเข้าอยู่ตรงนี้ใช่ปะอ่ะโอเคแต่ถ้าขออะไรที่เกินมาผมจะไม่ทำนะครับโจรสลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โอเคขโมยคนมีการศึกษามาเสร็จเรียบร้อยก็คนจำนวนมากแล้วก็ไปล่าสมบัติต่ออ่ะมาสร้างกันหรือยังมาแล้วนะแต่ว่าคนงานอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ไรนะครับเพราะว่าสำนักงานก่อสร้างมันอยู่นี่แต่ก็น่าจะพอแหละเพราะว่าผมคิดว่านะมันผมว่าผมเพิ่มนี่ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้สร้างอะไรเยอะแยะแล้วนะครับตอนนี้ตรงนี้ล่ะคนโอเคคนก็เข้ามากันเยอะแรงงานตอนนี้ถือว่าโอเคแล้วนะวิกฤตคนไม่พออ่ะ right. ขอตังค์ครับที่ผมทำนี่คือทำตังค์ให้แล้วจุดทหารเมื่อกี้ถ้ามันไม่ได้มีซ้ำอ่ะหรือว่ามีเยอะเกินไปก็จะอัปเดตให้นะครับโอเคได้ 1,000 เส้นทางการค้าใกล้หรือยังเอ่ยใกล้แล้วนะทำไมเขาไม่เอาน้ำตาลไปขายครับทำไมเขาไม่เอาน้ำตาลไปขายให้ผมอ่ะสร้างเรือหอยยาสูบฝ้ายจี๊ดผมว่าผมทำยาสูบดีไหมรู้สึกว่าพวกอักษะเขาต้องการยาสูบอยู่นะยาสูบโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันดูทรัพยากรยังไงนะจำไม่ได้เล่นนานโอ้โหยาสูบอยู่ข้างบ้านท่านผู้นำอยู่ตรงนี้อยู่ฝั่งนี้ก็มีนี่ยาสูบมันน้อยจังเลยอ่ะเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ได้นะตรงไหนอีกเปอร์เซ็นต์มันน้อยจังหูฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้นี่เขียวชะอุ่มเลยนะแต่ว่ามันห่างไกลความเจริญไปอ่ะยังไงดีหน้าบ้านนะผู้นำนี่แหละ96 95 95แต่มันแหว่งไปหน่อยอ่ะมันแหว่งตรงนี้ไปหน่อยอ่ะอ่ะ96แล้วก็ทำถนนเข้าไปให้นิดหน่อยนะถนนก็เอียงอ่ะนี้ก็ได้ป่ะทำไมเขาไม่ส่งออกน้ำตาลให้ผมอ่ะน้ำตาลไม่พอหรอแป๊บนึงนะน้ำตาลไม่พอเหรอครับไม่แน่ใจจริงไม่แน่ใจครับตรงนี้คนงานยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างว่างงาน5คนว่างงาน2โอเคต้องรอครับต้องรอให้คนเข้ามานะ
แต่อักษะเขาก็ส่งเงินช่วยเหลือมาดีนะได้เงินมาเยอะอะรอครับตอนนี้รออย่างเดียวความจริงอ่าวโจรสลัดอยู่ตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมจำไม่ผิดคือแถวนี้มีปลาผมจะทำเป็นท่าเรือตกปลาโอเคสมบูรณ์งั้นผมขายยาสูบกับอักษะได้ไหมกาแฟก็ได้นะทองคำไม้ปลาว่ายาสูบแล้วกันครับเกรดนี้จะได้สำเร็จนะผู้ลักลอบขนสินค้าคือใครอ่ะครับผมไม่แน่ใจอ่ะอ๋อเมื่อเซ็นสัญญาลบ5ทั้งคู่เลยโอ้โหเดี๋ยวนะสำเร็จเส้นทางส่งออกเล่าลำผมก็เสร็จไปแล้วนะเสร็จไปแล้วว่าคือผมต้องค้าขายกับใครอะครับถึงจะเป็นผู้รับล่อนี่เอาเยอะไปเลยปะซื้อไม่แน่ใจอ่ะเนี่ยยังไงเอ่ยเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะ Now I don't want to alarm youBut I'm going to need a rather prompt decision on these offers. Broker และเปลี่ยนนักล่าใต้ความรู้จู่โจมตอนห้ามดื่มสุราเหรอยังครับไม่แน่ใจอ่ะฝั่งนี้ก็น่าจะโอเคแล้วมั้งความสุข45ที่อยู่อาศัย36คนไร้บ้านโอ้คนไร้บ้านไม่มีคนไร้บ้านไม่มีคนไร้บ้านไม่มีบ้านจะอยู่สร้างบ้านหลัง2ชั้นไหมแต่นี่มันก็ไม่มีใครเข้ามาอยู่อะครับเนี่ยต้องสร้างไว้ใกล้ๆหรือเปล่าอาบ้านชนบท2หลังนี่ริมบึงเนี่ยอะริมบึงเนี่ยไม่มีตังค์พอจะมาอยู่หรอหรือว่าไงโอ้ว่างาน14ยังไงดีPresidente, the workers have a request. กฎหมายอาหารสำหรับประชาชน That is impossible. So, they also have a backup request. โอเคยอมรับครับ Our comrades rejoice in your support, President. บวก5จุดยืนคอมมิวนิสต์ไปเลยอันนี้ไม่ต้องเอาตังค์นะครับผมสร้างไร่อะไรได้บ้างอะตอนนี้โรงถลุงเหล็กผมลืมไปมันมีเหมืองอยู่ตรงนี้ถ่านหินใช่อะสร้างก่อนที่จะลืมสร้างถนนเข้าไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวงานจะยุ่งครับงานยุ่งนะที่นี้คือ
เวลาเราสร้างถนนน่ะประมาณนี้ศุลกากรเปิดหน้าจอการค้าอ๋อโอเคช่วยทางด้านการค้าอย่างนี้เหรอการค้าเพิ่มขึ้นอย่างนี้เหรอครับดูทรัพยากรยังไงนะผมลืมไปแล้วอ่ะแป๊บนึงนะผมขอหาแป๊บนึงนะครับคนมีการศึกษาเข้ามาอีกสร้างโรงเรียนไหมประชาชนเราจะได้อันนี้หน่อยเดี๋ยวรอวิจัยตรงนี้เสร็จรัฐธรรมนูญนโยบายกฎหมายแรงงานงานของชีวิตเริ่มทำงาน14ไม่สามารถเกษียณได้โอ้โหเดี๋ยวนะนี่ใช่ปะทรัพยากรแร่นี่ไงมีถ่านหินมีทองถ่านหินทองมีอะไรสินแร่เหรอไม่ใช่แป๊บนึงนะยูเรเนียมไม่มีน้ำมันมีไหมมีน้ำมันนี่มีน้ำมันอยู่นี่โอ้เยอะมากเลยตรงนี้ติดกับฟาร์มผมเลยอ่ะฟาร์มกล้วยมีน้ำมันนี่ไงมีปลาที่ผมบอกนะครับถ่านเหล็กอ๋อเป็นเหล็กทองคำแร่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยยูเรเนียมไม่มีนะครับอลูมิเนียมไม่มีนิกเกิลนี่หนึ่งผมสนใจสร้างน้ำมันอะตอนนี้เป็นเศรษฐีน้ำมันไหมเป็นเศรษฐีน้ำมันว่ะ Everyone has friends, right, Prez? สับปะรด to help friends, right? โอเคสับปะรดสับปะรดนางแร่สับปะรดสับปะรดแถวนี้91 92 93ไปไหนแล้ว93ตรงนี้นะ93อ่ะไปเลยสับปะรดนางแร่ถึงไร่คอแหบอ่ะไม่ใช่คอแหบคอแห้งเสียงแหบเว้ยอะไรผมคอแหบเนี่ยมันไม่มาอยู่นะไอ้พวกคนไร้บ้านพวกนี้มันไม่มีตังค์หรอถ้างั้นผมตาอนุมัติกฎหมายนี้ได้แล้วใช่ไหมบังคับใช้นะครับตังค์น่าจะพอแล้วแหละตังค์เยอะแล้วคนวางบ้าน8ผมอยากได้บ่อน้ำมันน่ะจะเป็นเศรษฐีทรอปิโก้ไม่ใช่เศรษฐีดูไบนะบ่อน้ำมันนี่ต้องซื้อ 2,500 ยอมฮะนี่เลยปังนี่ตัดมานี่เทก่อน้ำมันโทปิโก้เราจะเป็นจะเป็นเป้าจู่โจมหรือเปล่า จะบอกว่าจะเป็นคนสำคัญนี่น่าจะไม่ใช่แล้วนะมีบ่อน้ำมันนี่เขาจะมาบุกโจมตีผมหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะถ้าขายเล่าลำเสร็จไปแล้วนะ
ผมต้องกับใครอ่ะไอ้พวกนี้ประเทศนอกผมก็ค้าขายไปเกือบหมดแล้วนะเออน้ำตาลมันไม่ยอมขายยาสูบมันไม่ยอมขายผมต้องสร้างคลังสินค้าไว้หรือเปล่าเนี่ยเออไม่แน่ใจฮะแต่ทำไมเล่าลำมันเอามาขายให้ผมอ่ะนี่ไงมันไม่มีของเพิ่มใช่ป่ะท่าเรือนี่ผมต้องสร้างโกดังไว้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันขอสร้างหน่อยเออไหนดูสิเหมือนกับสินค้ามันไม่มาที่นี่อ่ะเนี่ยเหมือนสินค้ามันไม่มาย่าสูบมาแล้วนะโอ้โหต้นไม้เล่าลำมันคลังมันเต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเออมันคลังมันเต็มหรือเปล่าเนี่ยไปดูคลังสินค้านี่โกดังไม่ใช่คลังโกดังสินค้านะครับพวกนี้จะได้ง่ายมั้งการเลือกตั้งที่จะมาถึงนะครับประชาชนเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งท่านประธานาธิบดีดูเหมือนว่าพวกเขาอยากมีตัวเลือกว่าอยากถูกปกครองยังไงเห็นแก่ตัวชะมัดเราจะให้สิ่งที่พวกเขาต้องการหรือจะทำให้พวกเขาต้องการสิ่งที่ท่านต้องการผมต้องการสิ่งที่ท่านต้องการเสมอและท่านต้องการสิ่งที่ท่านต้องการเสมอดังนั้นพวกเขาต้องได้สิ่งที่ท่านต้องการด้วยใช่หรือไม่ใช่หรือยังไม่ใช่เวลาที่ดีนี่เกลือลบ10ประสบการณ์ส่วนตัวที่ดีเลยนะครับให้พวกเขาลงคะแนนไปแต่ฉันเหนื่อยเกินกว่าจะพูดกับพวกเขาไปกล่าวสุนทรพจน์ฮะรับทราบปัญหาเชิดชูฝ่ายกล่าวโทษสัญญาพัฒนาท่านประธานาธิบดีปราศัยเลือกตั้งถึงเวลากล่าวสุนทรพจน์การเลือกตั้งของท่านแล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ยังไม่แน่ใจจะอยู่ข้างท่านโปรดเลือกจุดเด่นของคำพูดจะชูคอมมิวนิสต์ไหมรับทราบปัญหาเชื่อชูคอมมิวนิสต์แล้วกันไปไม่ได้หรอทำไมไม่ได้ฮะรับทราบปัญหาความสุขด้านที่อยู่อาศัยไม่ได้มีส่วนสนับสนุนอาหารอ๋อต้องเลือกจุดยืนด้วยอ๋อต้องเลือกทั้งหมดนะครับไม่ได้สนับสนุนหรอรับทราบปัญหาปัญหาของเราตอนนี้ก็คือด้านที่อยู่อาศัยอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่
้าวสุนทรพจน์เลือกแบบนี้มาก่อนสัญญาการพัฒนาไม่กล่าวโทษใครไหมไม่กล่าวโทษนะครับแล้วก็สัญญาพัฒนาเรื่องความสุขเหรอที่อยู่อาศัยก็แล้วกันที่อยู่อาศัยมันก็แบบยังไม่ดีพอนะผลิตอาหารกระป๋องโอเคยอมรับมาก่อนนะครับ My tropicans my people my children your prosperity is my กล่าวสุนทรพจน์ your solidarity is my ผมจะชนะเลือกตั้งหรือเปล่าเนี่ย gracefully accept your loveYou are my tropico. What of my people? I feel your pain when your walls shudder and your roofs leak. Those of you who have roofs. But soon, roofs for all and walls for many. Our efforts are aided by our communist comrades. To each according to their need, from each according to their ability.68% ใช่ไหมน่าจะชนะพอชนะได้ใช่ป่ะ What can you look forward to in the years to come? Better housing, slantier roofs, straighter walls, more transparent windows. The tropical house of tomorrow is built with standards. It is you, my friendsWho I thank for making me what I am today. I am proud to be your presidente. Viva Trumpo! มีการประท้วงเหรอครับตรงไหนอะประท้วงเหรออู้ไฟไหม้นี่ไฟไหม้ไฟไหม้โอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมขอสัตว์พาร์ทไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าหากชอบครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็หากท่านผู้ชมนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับหรือว่าใครมีข้อติชมยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ